ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวอ่านค่าการชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายก็คือถ้าเสียบปกติก็จะเป็นเสียบที่ปลั๊กชาร์จนะครับด้านนี้ก็เสียบที่สายนะครับอันนี้มาทดสอบซัมซุงนะครับเดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับก็คือแหล่งจ่ายก็ออก5โวลต์ปกตินะครับทีนี้เราทำการชาร์จโดยการเปิดกดเปิดนะครับตอนนี้ก็คือชาร์จแล้ว นะครับก็จะอยู่ที่ 0.07 แอมป์นะครับตัวนี้อ่านค่าได้ก็คือชาร์จหลอกนะครับเพราะถ้าชาร์จปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.30 ขึ้นไปนะครับหรือว่าเยอะกว่านั้นนะครับบางตัวก็แอมกว่านะครับแอมกว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึงแอมนะครับ 0.905 0.805 0.60 อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้แบตเตอรี่เต็มเร็วนะครับแต่ถ้าน้อยนะครับ 0.30 เนี่ยก็จะเต็มช้านิดนึงนะครับก็องค์ประกอบก็จะขึ้นอยู่กับสายชาร์จด้วยนะครับสายชาร์จด้วยนะครับแล้วก็แอมป์ด้วยนะครับเวลาเราจะเช็คเนี่ยยังไม่ต้องเสียบสายนะครับเอาตัวนี้เสียบเข้าหัวปลั๊กชาร์จดูก่อนว่ามันออกจากหัวปลั๊กชาร์จ5โวลต์หรือเปล่านะครับถ้า5โวลต์ก็หมายความว่าหัวปลั๊กปกตินะครับทีนี้เราเอาสายลองมาเสียบดูนะครับแล้วก็ระหว่างสายแท้กับสายจีนนะครับก็ลองเอามาอ่านค่าแอมป์ดูว่ามันออกเท่ากันไหมนะครับเพราะว่าสายก็จะมีผลนะครับก็รายละเอียดตรงนี้นะครับเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้ก็จะคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับชาร์จทั้งวันก็จะไม่เต็มหรือ2วัน3วันก็จะไม่เต็มนะครับถ้าแอมป์อยู่ขนาดนี้นะครับทีนี้ก็ต้องแกะเครื่องนะครับวัดดูว่าตัวไหนมันมีปัญหานะครับก็จะช่วยให้เราจบงานได้เร็วขึ้นนะครับพอเราเห็นค่าชัดเจนนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับลองเปลี่ยนสายดูนะครับถ้าเปลี่ยนสายแล้วยังเหมือนเดิมก็คือต้องแกะเครื่องนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ